ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนจากปู่โขงเจียมนะครับเลขในถ้ำนะครับผมงวดที่ผ่านมา52แตกลั่นวัดเลยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับผมครับทำไมเราไม่ได้ติดต่อปู่คือตอนช่วงเมื่อกี้ปู่ก็กำลังสร้างวัดนะครับผมสร้างห้องน้ำสร้างศาลาก็เลยปู่ก็ยังไม่ได้ปล่อยแนวทางนะครับผมแต่ตอนนี้ปู่กลับมาแล้วนะครับกลับมาปล่อยแนวทางแล้วสำหรับปู่วัดโขงเจียมนะครับเนาะปู่ในถ้ำโขงเจียมนะครับโอเคครับเพื่อนกันไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะครับสอบถามแนวทางว่าหลวงปู่มีแนวทางตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับหลวงปู่โกมหาโอ้ค่ะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีได้ทั่วค่ะปู่การนมัสการด้วยค่ะเริ่มครับเมื่อที่ได้เข้าตัวไหนครับปู่เมื่อที่แล้วเข้า52เป็นเลขฝันค่ะแมนฝันคิวได้ปู่ฝันว่าจังได๋ค่ะฝันเห็นมาโผล่บ่เลขมาบ่ค่ะเลขมานี่มันสิมี3โตนะมันสิมี12หา2แล้วก็เต่า2เป็นตำราฝันบ่ครับปู่แม่เวลาปู่ได้มีฝันนี่ฝันเห็นโตสัตว์ในปู่ที่เบิ่งในตำรานะค่ะมันสิมีตำราตะเลอยู่ตำราน้ำสัตว์เมื่อคืนก่อนเมื่อสิ้นใหญ่นะครับได้นิมิตอยู่วันสิ้นใหญ่วันพระใหญ่โอ้ฝันมีมิตรแล้วมันบอกครับปู่แอนฝันเห็นงูใหญ่โอ้ฝันเห็นงูใหญ่งูใหญ่เกิดงูใหญ่เห็นงูใหญ่ย่ามได้มันสิเหล็กเก่านั่งสิมาบอกว่าน้ำตัดมิตรเหล็กเก่าถ้าทั้งงูนี่เป็นเก่าบ่ค่ะแอนเกิดงูใหญ่เห็นงูเหล็กเก่าน้ำตัดน้ำงูใหญ่ฝันว่างูอันเลื่อยมาหาจังสี่บ่ครับปู่บ่มันยังอยู่นะมันยังอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำค่ะปู่ก็เลยยืนเบิ่งว่ามันตายที่มันยังมันก็บ่ติงเลยเคลียแล้วมันหันหัวมามันสิตัดนะมันสิสูนะค่ะปู่ก็เลยตัดคอมันขาดคองูใหญ่น่ะคอขาดเดี๋ยวปู่ว่าเอ๊ะมันสิเป็นครั้งเก่าบ่วะงูใหญ่ตายแม่นตัดคอขาดค่ะที่แรกปู่ว่าที่ขึ้นบอดไว้เนี่ยน่าทำแล้วเพราะว่าปู่เคยขึ้นบอดไว้เนี่ยมันดอกหลอดนะอันนี้น้ำปูนี่ตีไปหยังค่ะปูเป็น7หรือเป็น9ค่ะเจ้าแกกับปูนี่มันเป็น9กับ0ก็สิ9 0 9สิบ่ปูแม่นเพราะว่าปูเป็นผู้ตัดเนาะแต่ว่าเลขน้ำตัดจริงๆนั่นมันคือ2 9 6 9เด้อ29กับ69แม่นน่ะน่ะน้ำชัดเวลาปูได้ตัดข้อมันใหญ่มันเป็น0เก่าได้เลยแต่ว่าปูกับแผลอยู่ในเรือมันก็เกี่ยวแกครับปูนี่ล่ะค่ะคิดว่าที่ออกอายุปูของบริษัทเกิดปีหอพ่อสอเกิดปูคุณจัดอายุเท่าไหร่ครับปู57น้ำอายุ57
ข้อซ้อก็คือตุ้มเต่าฟังคือตรงเทปูปันนี่ตรงแล้วข้ามฟันแต่ว่าเอ๊มันคือว่าออกเหล็กอายุว่าเหล็กข้อซ้อเกิดมาเลยค่ะมันเป็นแปลกๆนะเพราะว่าเด็กตัดข้อขาดผู้ตัวบอกเอ๊ผู้ใดนี่ผู้คิดว่าถามันเป็นน้ำซัดไหนมันก็จะคือสองเก่าพวกเก่านั่นแหละค่ะแต่ว่าปูกับแปลงเนี่ยถามันออกเดียวแกครับอันโตปูเองนี่ก็คือศูนย์เก่าครับอันนี้แล้วก็รับมันอยู่นั่นแหละอันอยู่อาทิตย์แค่นั่นแหละเดี๋ยวไปทำแม่ท่านนะเอาไปได้อย่าโตเขาเสือเขาดุเดียงทีว่าประเภทไว้เล่าดิเขาตลอดเด้เพื่อนตั้งประเทศนี่เขาตลอดบ่ครับปู่เขาอย่าช่วงเขามาเขานั่งตลอดปู่คำนวณบ่ค่ะหรือว่าเลขฝันไม่จะมีไม่ฝันใช่ไหมก็งวดที่แล้วนี่ที่มันต่อเก่าที่แต่ก็แม่เก่าที่เลขแม่ของทิพย์ที่ที่เก่าที่เนี่ยมันต่อขึ้นหลังขึ้นบนรู้ไหมทั้งล่างทั้งบนได้แล้วค่ะงวดนี้ปูชอบตัวใดครับปูมักตัวใดเป็นพิเศษบ่ค่ะไว้ไทยบ่จ้าไว้ไทยปูคิดว่าปูเก่านะชอบ09นะคะมันตรงกันเนาะปูเนาะทั้งพ่อสอค่ะแต่ที่มีซ้ำนั้นนี่น้ำซัดพวกไหนคือซ้อมเก่าพวกเก่าฮะล่ะค่ะ2969นะฮะตามตำราฝันเนาะค่ะปูตีออกมาได้2969แต่ว่าปูตีความฝันนี่ได้เป็น909ค่ะแม่นอายุปู57ปีแต่ว่าปูก็ชอบ09ปูมักเป็นเด็กเก่านะเพราะว่ามันเคียงใจกับปูนะค่ะปูอยู่อันไซส์ขอค่ะตอนนี้จะอยู่ทำเนี่ยละอยู่ทั้งทำคือเก่าบ่ค่ะโขงเจียมครับปูแมนอืมมันไหลยังขาดปัจจัยละยางอยู่ทั้งล่างหรือทั้งแล้วเพราะว่าส่วนของพันธะแล้วใจจะของหนามนะแล้วของหนามแล้วแหละเอฟซีอยากร่วมทำบุญก็ขึ้นไปหาปูนะคะเนาะอยู่ทั้งโขงเกียมคุณล่ะแมนๆค่ะแต่จะไหนมาเบิ่งเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่โขงเจียมนะครับ FC ครับผมนะฮะครับไม่ได้ติดต่อปู่นานเลยนะครับ FC ครับผมเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างปู่ก็ไม่สะดวกนะครับผมกลับมาออกคลิปอีกแล้วนะฮะสำหรับแนวทางปู่โขงเจียมนะครับผม909 2969นะฮะแล้วก็57นะครับเป็นแนวทางนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม